เมื่อวันที่23มิถุนายน2561ณห้องนราธิปกระทรวงการต่างประเทศได้มีการเปิดการประชุมเรื่อง Asian Youth Partnership on Business and Human Rights และการบรรยายพิเศษเนื่องในโอกาสครบรอบ70ปีปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนเรื่องความก้าวหน้าในการอนุมัติหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนและการประชุมครั้งนี้มีสาระสำคัญสะท้อนแนวทางหรือมาตรฐานสากลที่เป็นปัจจัยสำคัญและมีอิทธิพลต่อความเจริญและการเติบโตของภาคธุรกิจไทยอาทิหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติหรือการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมของ OECD ตลอดจนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและหลักบรรษัทภิบาลแนวปฏิบัติด้านแรงงานที่ดีของกระทรวงแรงงานโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืนของกรมโรงงานอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมที่เทียบเคียงมาตรฐาน ISO 26,000 ในเรื่องของ70ปีนะครับปฏิญญาสากลนะครับเราจัดกิจกรรมลักษณะนี้มาแล้ว1ครั้งเมื่อเดือนมิถุนายนเป็นลักษณะการบรรยายนะครับเพราะว่าอยากจะให้ทางผู้เข้าร่วมนะครับได้มีความรับรู้เกี่ยวกับความสำคัญของตัวปฏิญญานี้นะครับแล้วก็สิ่งที่เขาสามารถจะทำได้ในการส่งเสริมเรื่องสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยวันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีเนื่องจากว่ามีโครงการอบรมเยาวชนมาพร้อมกันด้วยฉะนั้นเนี่ยก็เลยได้เชิญทางวิทยากรหลายท่านมาซึ่งท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถนะครับเช่นท่านดร.วิทิตมันตาพรนะครับดร.เสรีนุทสูตรนะครับมาแลกเปลี่ยนนะครับแล้วก็มาให้ข้อคิดเห็นให้ความรู้ก็เป็นบทบาทหนึ่งของกระทรวงการต่างประเทศนะครับก็จะมีกิจกรรมอย่างนี้ไปในอนาคตเรื่อยๆครับโดยมีเยาวชนซึ่งศึกษาในสถาบันระดับอุดมศึกษาในสาขาต่างๆจากทั้งไทยและต่างประเทศได้แก่ฟิลิปปินส์อินโดนีเซียสปป.ลาวเวียดนามสิงคโปร์บรูไนและมาเลเซียเข้าร่วมด้วยในเรื่องของความสัมพันธ์ของประเทศนะครับธุรกิจเนี่ยบริษัทข้ามชาติเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวแสดงที่สำคัญมากๆในประเด็นนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเข้ามาได้ร่วมกิจกรรมนี้ใช่ไหมครับก็ทำให้เราเห็นถึงเรื่องของสิทธิมนุษยชนครับว่ามันมีความสำคัญยังไงกับบริษัทข้ามชาติมันจะต้องรีเลทหรือว่ามีความเกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนอย่างไรครับก็ทำให้เราเห็นถึงมุมมองของเรื่องสิทธิมนุษยชนอย่างกว้างมากขึ้นแล้วก็ครอบคลุมมากขึ้นครับกระทรวงการต่างประเทศมีความมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเชื่อมไทยสู่โลกและเชื่อมโลกสู่ไทยประชาคมอาเซียนมีสมาชิกทั้งหมด10ประเทศเพื่อให้เกิดความร่วมมือกันอย่างราบรื่นกฎบัตรอาเซียนจึงกำหนดไว้ว่าจะต้องมีประเทศที่ทำหน้าที่ประธานอาเซียนโดยจะมีการหมุนเวียนตำแหน่งประธานอาเซียนเป็นประจำทุกปีตามลำดับตัวอักษรชื่อภาษาอังกฤษของประเทศสมาชิกหน้าที่ของประธานอาเซียนคือการเป็นประธานของการประชุมสุดยอดอาเซียนและการประชุมที่เกี่ยวข้องต่างๆนอกจากนี้ประธานอาเซียนยังมีบทบาทในการส่งเสริมเพิ่มพูนผลประโยชน์และความเป็นอยู่ที่ดีของอาเซียนรวมถึงความพยายามในการสร้างประชาคมอาเซียนโดยริเริ่มนโยบายประสานงานฉันทามติและความร่วมมือปัจจุบันประเทศสิงคโปร์ได้รับตำแหน่งประธานอาเซียนซึ่งประเทศไทยจะได้รับไม้ต่อจากสิงคโปร์ในวันที่15พฤศจิกายนปีนี้และการเป็นประธานอาเซียนของไทยจะเริ่มตั้งแต่วันที่1มกราคม2562เราทุกคนมาช่วยกันเป็นประธานอาเซียนที่ดีเพื่อความเจริญในภูมิภาคของเรากันนะครับ